าค่ะสำหรับนักข่าวพลเมืองวันนี้นะครับเราจะไปติดตามปัญหาของชาวบ้านบ้านเขาหม้อตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขุดเจาะแล้วก็ระเบิดหินเพื่อสกัดเอาแร่ทองคำซึ่งก็ทำให้เกิดเสียงที่ดังแล้วก็มีฝุ่นละอองครับรวมไปถึงน้ำที่ใช้ดื่มกินก็มีลักษณะขุ่นแล้วก็มีตะกอนด้วยติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดพิจิตรครับเก็บน้ำอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปในบ้านเขาหม้อตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรเป็นถังน้ำกินน้ำใช้ที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องบรรทุกน้ำเข้ามาในหมู่บ้านทุกสัปดาห์ชาวเขาหม้อไม่มีใครกล้าจะใช้น้ำบาดาลของชุมชนเพราะพบว่าน้ำประปาที่ผลิตจากน้ำบาดาลได้กลายเป็นสีส้มขุ่นมีตะกอนนับตั้งแต่บ้านเขาหม้อได้กลายเป็นพื้นที่ทำเหมืองน้ำประปาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้อาบแล้วมันก็คันกันเป็นตุ่มเป็นเน่ากันแรกๆอยู่มันก็ใช้ได้พออยู่นานๆไปใช้ไม่ได้เลยตุ่มคันผดผื่นที่เกิดกับลูกหลานทำให้ชาวบ้านเขาหม้อขอให้กองวิเคราะห์น้ำบาดาลมาตรวจสอบซึ่งเมื่อผลชี้ชัดว่าน้ำกินน้ำใช้ที่เขาหม้อนั้นมีปริมาณสารหนูกว่ามาตรฐานที่จะดื่มกินได้ยิ่งทำให้คนที่นี่กังวลต่อสุขภาพและชุมชนของตนเองเพราะนอกจากคลองร่องหอยซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนก็ติดอยู่กับพื้นที่ทำเหมืองแล้วชาวเขาหม้อยังบอกว่าทุกวันนี้ต้องเผชิญกับปัญหาเสียงและฝุ่นจากการขุดเจาะและระเบิดเหมืองเวลาแบบว่าเขาลากไอ้แร่รถลากแร่มาแล้วกองๆเนี้ยเวลามีลมฝนหรืออะไรมาเนี่ยมันจะฟุ้งเข้ามาเวลาระเบิดมันเป็นพื้นที่ที่สูงเนี่ยอย่างบนเขาหม้อเนี้ยพื้นที่สูงเพราะว่าระเบิดมันก็จะฟุ้งลงมาเราเป็นอยู่เราอยู่ในส่วนที่มันต่ำของเขาไม่อยู่ส่วนสูงข้างบนพอระเบิดมาแล้วผสมกับลมพัดมาก็เข้าบ้านตลอด5ปีที่ผ่านมาชาวเขาหม้อต้องทยอยอพยพออกจากชุมชนไปเรื่อยๆเมื่อทางสาธารณะในพื้นที่ถูกปิดกั้นวัดและโรงเรียนของเด็กๆที่นี่กลายเป็นวัดและโรงเรียนร้างนับวันที่อุตสาหกรรมเหมืองเติบโตราคาทองพุ่งสูงขึ้นและข่าวการขอสัมปทานพื้นที่ประธานเหมืองได้ขยายตัวไปอีกหลายพื้นที่ชาวเขาหม้อไม่อยากให้สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นกับที่ใดอีกหากสิ่งที่ชาวเขาหม้อเผชิญอยู่ทุกวันนี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนักข่าวพลเมืองบ้านเขาหม้อจังหวัดพิจิตรรายงาน